ความสวยงามของประติมากรรมหลากหลายรูปแบบที่ถูกรังสรรค์ด้วยน้ำแข็งและหิมะเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ผู้คนนับล้านจากทั่วโลกเดินทางมาเที่ยวอย่างเทศกาลน้ำแข็งและหิมะนานาชาติซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่เมืองฮาบินมณฑลเฮยหลงเจียงทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนแต่การจัดงานในปีนี้ดูจะซบเซากว่าทุกครั้งเนื่องจากผลกระทบของโควิด-19 ที่ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงกว่าเดิมถึง20%ทำให้ทางผู้จัดงานต้องงดกิจกรรมหลายอย่างภายในงานจนเหลือเพียงแค่การจัดแสดงเมืองหิมะและการแกะสลักน้ำแข็งเท่านั้นด้านหวังมิงฟางผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวที่ทุกปีจะโกยรายได้จากงานเทศกาลน้ำแข็งและหิมะนานาชาติก็บอกว่าธุรกิจนำเที่ยวในฮาบินกระทบหนักหลังทางการมีคำสั่งยกเลิกการจัดงานปีใหม่ที่ผ่านมาบวกกับการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในมณฑลใกล้เคียงอย่างเหลียวหนิงที่ทำให้หลายเมืองกลายเป็นพื้นที่ควบคุมและถูกระงับการเดินทางไปจนถึงวันหยุดยาวในเทศกาลตรุษจีนแม้รายได้จากการจัดงานในปีนี้จะไปได้ไม่สวยแต่ทางผู้ประกอบการท่องเที่ยวและผู้จัดงานก็ยังหวังว่าผู้คนจะออกมาใช้จ่ายด้านการเดินทางมากขึ้นหลังสามารถควบคุมการระบาดของโรคได้พัสชนพงศ์เพียจันทร์ไทย PBS รายงาน